เมื่อวันที่23ตุลาคมอาจารย์อารีรัตน์รักษาศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการได้นำข้าราชการพนักงานบุคลากรและนิสิตร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนคล้องพวงมาลัยกรวางพวงมาลาอ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประกอบพระราชกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บังเกิดความสงบสุขแก่พระสงฆ์พระองค์ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศทั้งการเลิกทาสการปฏิรูประเบียบบริหารราชการการสารการศึกษาการคมนาคมการสุขาภิบาลศาสนาวรรณคดีรวมถึงการสงครามและการเสียดินแดงส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชซึ่งมีส่วนราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์การต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลาเป็นจำนวนมาก